สอนอยู่ที่ไหนก็สอนอยู่ที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่าครับแล้วก็มีสอนอยู่ที่บ้านด้วยครับก็คือจะแยกเป็น2กลุ่มนะฮะก็คืออันแรกผมสอนอยู่ที่โรงเรียนดนตรีก็จะมีแบบน้องๆคือเล่นแบบเบสิกพื้นฐานอยากจะเรียนรู้เพลงคือไปเล่นกับวงใช่มั้ยฮะแต่ที่บ้านก็คืออยากจะมาเล่นแบบลูกเทคนิคยากๆพวกสวีปพวกเลกาโต้อะไรประมาณนี้ครับเราก็จะสอนต่างกันไปในคอร์สที่สอนอยู่เนี่ยแบ่งเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าเกิดว่าของยามาฮ่านี้มันก็จะเป็นสอนแบบในหนังสือในหนังสือคืออาจารย์ทุกคนคือต้องไปอบรมจากอาจารย์อีกทีนึงใช่มั้ยฮะว่าเนี่ยสอนต้องอยู่ในหนังสือแล้วก็มีเพลงข้างนอกบ้างคือที่เด็กเขาอยากจะเรียนรู้ใช่มั้ยฮะถ้าเกิดว่าอย่างผมสอนอยู่ที่ห้องก็คือบางคนเขาอยากได้เพลงนี้เราก็จะจัดให้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเบสิกเขามีหรือเปล่าเราก็จะย้อนกลับมาดูว่ามือไม้แข็งแรงมั้ยการจับปิ๊กการดีดอัพดาวหรือการเล่นอะไรน้ำหนักอะไรเงี้ยฮะเราต้องว่ากันไปตรงนั้นก่อนครับแล้วจำเป็นไหมว่าต้องมีเบสิกขนาดไหนถึงสามารถเรียนกับจันเดได้ก็คือจริงๆถามว่ามีเบสิกขนาดไหนคือก็บางครั้งอาจจะไม่ต้องมากครับแต่ว่าเราเวลามาเรียนเนี้ยเราก็จะมองออกว่าคนนี้ควรจะขาดเหลืออะไรต้องแก้ต้องเพิ่มอะไรตรงเนี้ยครับOh!
้